สอนดาวเกรด iOS 15ไปเป็น iOS 14โดยที่ข้อมูลไม่หายสวัสดีค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาสอนวิธีดาวเกรด iOS สำหรับคนที่ใช้ iOS เวอร์ชันเบต้าอยู่นะคะแล้วอยากจะดาวเกรดกลับไปใช้ iOS เวอร์ชันก่อนหน้านะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาสอนวิธีดาวเกรดอย่างละเอียดเลยค่ะส่วนสิ่งที่ต้องมีในการดาวเกรด iOS นะคะมีดังนี้ค่ะ iPhone เครื่องที่เราจะใช้ดาวเกรดนะคะและอย่างที่สองค่ะก็คือสาย Lightning ค่ะอย่างสุดท้ายค่ะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่า MacBook ของเราหรือว่าเครื่อง Mac ก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะก่อนดาวเกรดนะคะจะเห็นว่านุ๊กนิกใช้ iOS 15อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการดาวเกรดไปเป็น iOS 14.7.1 นะคะข้อมูลในเครื่องก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะมีแอปอยู่หลายหน้าเลยพวกรูปภาพก็มีอยู่เยอะค่ะเดี๋ยวพอเราดาวเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วรีสโตร์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกลับมาดูว่าข้อมูลพวกนี้จะยังอยู่ไหมอย่างแรกที่เราต้องทำนะคะไปที่การตั้งค่าค่ะเข้าไปที่ Apple ID ของเราเข้าไปที่ iCloud ค่ะแล้วให้เข้าไปเช็คข้อมูลสำรอง iCloud หรือว่า iCloud Backup นะคะให้เช็คอยู่ว่าเราได้เปิดไว้หรือเปล่านะคะเพราะว่าข้อมูล iCloud เนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแอปการสำรองข้อมูลจาก Apple Watch การตั้งค่าอุปกรณ์และการซื้อเพลงรายการทีวีภาพยนตร์ที่เราเคยซื้อไปนะคะถ้าเราเปิดส่วนนี้ไว้เนี่ยการตั้งค่าต่างๆใน Apple ID หรือว่า iCloud ของเราก็จะไม่หายไปนะคะเป็นการ make sure ว่าข้อมูลของเราจะไม่หายไปแน่นอนพอตรวจเช็คส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการรีเซต iPhone เครื่องนี้ค่ะให้กลับมาที่การตั้งค่าเหมือนเดิมค่ะแล้วเข้าไปที่ทั่วไปค่ะให้แตะตรงนี้ค่ะถ่ายโอนหรือรีเซต iPhone นะคะแล้วเราก็เลือกการรีเซตค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะเราต้องเลือกการรีเซตเป็นการรีเซตการตั้งค่าทั้งหมดนะคะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นคำว่า reset all setting ค่ะแตะเข้าไปค่ะจากนั้นก็ใส่รหัสค่ะทีนี้เครื่องก็จะขึ้นมาถามเราอีกครั้งนึงนะคะว่าเราจะรีเซตการตั้งค่าทั้งหมดหรือไม่นะคะแตะไปเลยค่ะจากนั้นก็รอแป๊บนึงนะคะให้ iPhone ของเรารีเซตเสร็จเรียบร้อยก่อนเมื่อเราทำการรีเซ็ตเครื่องเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการแบ็กอัพข้อมูลทั้งหมดใน iPhone เครื่องนี้นะคะลงไปในคอมพิวเตอร์ก่อนค่ะเพื่อที่จะการข้อมูลสูญหายแล้วก็จะได้ดึงกลับมาใช้ทีหลังได้ค่ะพอเราเสียบสาย Lightning เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะคะให้เราเข้าไปที่ Finder ค่ะจากนั้นนะคะแตะที่ชื่อ iPhone ของเรานะคะพอเราเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้ติ๊กตรงนี้เป็น Backup all the data on your iPhone to this Mac นะคะเพื่อโอนถ่ายข้อมูลจาก iPhone ทั้งหมดมาไว้ในเครื่อง Mac ของเราค่ะแล้วก็กด Backup Now ค่ะจากนั้นก็รอสักครู่ค่ะถ้า iPhone ของเรามีข้อมูลเยอะนะคะอาจจะใช้เวลานานนิดนึงระหว่างที่เรารอการ Backup ข้อมูลนะคะให้เราเข้าไปโหลด iOS เวอร์ชันก่อนหน้าที่เว็บไซต์ ipsw.me ค่ะพอเราเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้เราแตะเลือกที่ iPhone ค่ะพอเรากำลังจะดาวเกรด iPhone จากนั้นให้เลือก iPhone ให้ตรงรุ่นกับที่เรากำลังจะดาวเกรดค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะเห็นลิสต์ต่างๆของ iOS เวอร์ชันต่างๆนะคะให้เราสังเกตที่สีเขียวค่ะคือเป็น iOS เวอร์ชัน 14.7.1 นะคะซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เราสามารถดาวเกรดลงไปได้นะคะให้แตะเลยค่ะจากนั้นค่ะดาวน์โหลดค่ะแล้วก็รอดาวน์โหลดสักครู่ระหว่างที่เราแบ็กอัพข้อมูลนะคะให้เราสังเกตแถบตรงนี้ค่ะหรือว่าวงกลมตรงนี้นะคะเพื่อให้ดูว่าเราใกล้จะแบ็กอัพเสร็จหรือยังนะคะเมื่อเราทำการแบ็กอัพข้อมูลเสร็จนะคะให้แตะที่ตรงนี้เพื่อเช็คดูว่าเราแบ็กอัพข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะคะแตะที่ manage backup ค่ะเราก็จะเห็นว่าเราเพิ่งแบ็กอัพข้อมูลไปวันนี้เวลานี้นะคะก่อนที่เราจะทำการดาวเกรดนะคะให้เราเข้าไปปิดไฟล์ My ก่อนค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะไปที่ Apple ID ของเราค่ะจากนั้นค่ะเข้าไปในไฟล์ My หรือว่าค้นหาของฉันนะคะเข้าไปตรงนี้ค่ะค้นหา iPhone ของฉันจากนั้นนะคะให้ปิดไปเลยค่ะจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราจะปิดการใช้งานแอปไฟล์ My ค่ะ
โอเคค่ะพอขึ้นแบบนี้นะคะแปลว่าเราปิดไฟล์ My เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ทำขั้นตอนต่อไปได้เลยเมื่อเราทำการดาวน์โหลด iOS 14.7.1 จากเว็บ IPSW เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราเข้ากลับมาที่หน้านี้ค่ะจากนั้นค่ะให้เอาเมาส์มาแตะที่ตรงนี้ค่ะคำว่า Restore iPhone นะคะให้กด Option หรือว่า Shift ค้างไว้ค่ะแล้วคลิก1ทีตรงนี้จะกด Option นะคะก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ทีนี้ให้เราไปหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาตะกี้นะคะก็คือไฟล์อันนี้นะคะจากนั้นค่ะดับเบิลคลิกค่ะจากนั้นนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาค่ะเขาก็จะบอกว่า Your Mac will erase and restore your iPhone to iOS 14.7.1 นะคะก็คือบอกว่าเรากำลังจะดาวน์เกรดไป iOS 14.7.1 แล้วนะคะเราก็กด restore เลยค่ะเราก็จะเห็นหน้าแบบนี้นะคะที่ iPhone ของเราก็จะมีโลโก้ Apple ขึ้นมาเราก็รอจนกว่าเขาจะทำการติดตั้งเสร็จค่ะเมื่อทำการ Restore เสร็จนะคะก็จะมีข้อความนี้เด้งขึ้นมานะคะให้เราเสียบสาย Lightning ทิ้งไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็รออีกสักครู่ค่ะ iPhone ของเรานะคะทำการดาวเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเจอกับหน้า Hello สวัสดีที่เป็นภาษาต่างๆนะคะเราก็ตั้งค่าเครื่องเหมือนที่เราซื้อเครื่องมาใหม่เลยค่ะเมื่อเราทำการตั้งค่ามาเรื่อยๆนะคะเราจะมาเจอกับหน้านี้ค่ะคือหน้าแอปและข้อมูลถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาจะเขียนว่า apps and data นะคะให้เราเลือกที่ตัวเลือกสุดท้ายนี้ค่ะไม่ถ่ายโอนแอปและข้อมูลนะคะแตะเข้าไปเลยแล้วก็ใส่ Apple ID ของเราตามปกติเลยค่ะเมื่อเราทำการตั้งค่ามาถึงส่วนนี้นะคะจะมีคำว่ายินดีต้อนรับสู่ iPhone ค่ะพอปัดหน้าจอขึ้นมานะคะเราจะกลับมาที่หน้าโฮมค่ะเราจะเห็นว่าตอนนี้เครื่องของเราไม่มีอะไรเลยนะคะเหมือนเป็นเครื่องใหม่ที่เพิ่งได้มาเลยค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการรีสโตร์ข้อมูลที่เราได้แบ็กอัพไว้เมื่อกี้นะคะนำมาใส่ไว้ในเครื่อง iPhone ของเราค่ะให้เรากลับมาที่หน้านี้นะคะเราก็จะเจอกับคำว่า Welcome to your new iPhone นะคะให้เราติ๊กตรงข้างหน้าคำว่า set up as new device นะคะจากนั้นค่ะกด continue ค่ะพอกลับมาที่หน้านี้นะคะให้เราคลิกตรงคำว่า manage backup ค่ะเราก็จะเจอข้อมูลการ backup iPhone ที่เราได้ backup ไปเมื่อกี้นะคะจากนั้นค่ะให้คลิกขวาค่ะแล้วเลือก show in folder ให้เข้าไปในไฟล์นี้เลยแล้วเลื่อนลงมาค่ะพอเราเลื่อนลงมาล่างสุดนะคะเราจะเจอกับไฟล์ที่ชื่อว่า info.plist นะคะให้คลิกขวาที่ไฟล์ค่ะแล้วก็ open with ตรงนี้จะใช้ text edit นะคะเปิดขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นค่ะเราจะค้นหาคำว่า product version นะคะเราจะใช้คำสั่ง command f ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า product version ลงไปจากนั้นนะคะเราขยายดูนิดนึงค่ะตรงข้างล่างของคำว่า product version นะคะจะมีตัวเลข 15.0 อยู่ค่ะก็คือเป็นการบ่งบอกว่าเป็น iOS version 15.0 แต่ว่าเราจะเปลี่ยนเลขตรงนี้นะคะให้กลายเป็น 14.0 ค่ะก็ลบเลข5ออกไปเลยแล้วก็เติมเลข4เข้าไปค่ะจากนั้นค่ะให้กด save โดยกดคำสั่ง command s ค่ะโอเคเราเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดดันค่ะพอเรา modify ไฟล์เมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กลับมาที่หน้านี้เหมือนเดิมค่ะจากนั้นค่ะให้คลิกที่ manage backup เหมือนเดิมค่ะถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ที่ไฟล์ backup ที่เรา backup ไว้ก่อนหน้านะคะคำว่า software version นะคะเขาจะเปลี่ยนจาก 15.0 เป็น 14.0 ค่ะจากนั้นค่ะแตะที่ไฟล์นี้เลยแล้วกดโอเคนะคะจากนั้นค่ะแตะที่ restore backup แล้วก็เลือกไฟล์ backup ที่เรา backup ทิ้งไว้เมื่อกี้นะคะจากนั้นกด restore ค่ะจากนั้นนะคะที่ iPhone ของเราก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาค่ะเขียนว่ากำลังกู้คืนอยู่แล้วเราก็รอจนกว่าเขาจะ restore เสร็จค่ะระหว่างการ restore นะคะถ้าเรามีข้อมูลเยอะเนี่ยอาจจะใช้การ restore นานนิดนึงนะคะให้สังเกตตรงนี้ค่ะตรงวงกลมตรงนี้นะคะเพื่อดูว่าใกล้จะเสร็จหรือยังถ้าเราเห็น iPhone ของเราขึ้น Apple โลโก้ที่เป็นพื้นหลังสีดำขึ้นมานะคะให้เราถอดสาย Lightning ออกเลยค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้นว่า Restore Complete นะคะแล้วเราก็กด Continue เลยค่ะแล้วก็ใส่รหัสผ่าน Apple ID ของเราให้เรียบร้อยค่ะ
จากนั้นก็ทำการตั้งค่าเหมือนปกติค่ะแล้วก็จะเจอกับคำว่า Welcome to iPhone แล้วเราก็ปัดขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะกลับมาที่หน้าโฮมนะคะจะสังเกตว่าแอปที่เราเคยมีที่เราแบ็กอัพไว้เนี่ยก็จะกลับมาหมดเลยแต่ว่าต้องใช้เวลาดาวน์โหลดนิดนึงนะคะเดี๋ยวนุ๊กนี้จะลองเข้าไปดูข้อมูลสำคัญเช่นแอปรูปภาพอย่างนี้นะคะว่าข้อมูลที่เราแบ็กอัพไว้เนี่ยจะกลับมาทั้งหมดไหมนะคะเราจะเห็นว่ารูปภาพที่เราเคยมีในเครื่องก่อนที่เราจะทำการแบ็กอัพข้อมูลลงไปตอนที่ใช้ iOS 15นะคะก็กลับมาอยู่ในเครื่องนี้ที่เป็น iOS 14.7.1 ค่ะต่อไปเรามาดูแอปโน้ตกันบ้างค่ะโอเคเราจะเห็นว่าโน้ตที่เราเคยเขียนไว้นะคะก็ยังอยู่แต่ว่าใครที่เคยใช้ iOS 15ที่เป็นเวอร์ชันเบต้านะคะแล้วเคยเขียนโน้ตลงไปใน iPhone เครื่องที่เป็น iOS 15เนี่ยพอเราดาวเกรดลงมาเป็น iOS เวอร์ชันเก่าอย่างเช่น iOS เวอร์ชัน 14.7.1 เนี่ยโน้ตบางอันที่เราเขียนไว้อาจจะไม่ปรากฏขึ้นมานะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณากันนิดนึงเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่แอป LINE กันบ้างค่ะว่าจะมีข้อมูลอยู่ครบไหมนะคะเปิดเข้าไปเลยก็จะเห็นว่าข้อมูลการแชทยังอยู่เลยนะคะห้องแชทต่างๆยังอยู่ครบเลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่ทำการดาวเกรดแล้วก็รีสโตร์ข้อมูลกลับมาไว้ในเครื่องเรียบร้อยนะคะทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเช็ค iOS เวอร์ชันของเราดีกว่าค่ะว่าเป็นเวอร์ชัน 14.7.1 จริงหรือเปล่าและตอนนี้นะคะเครื่องของเราก็ดาวเกรดลงมาเป็น iOS เวอร์ชัน 14.7.1 แล้วนะคะใครที่อยากไปดาวเกรดก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดในการดาวเกรด iOS นะคะส่วนใครอยากจะรู้วิธีอะไรหรือว่าอยากจะให้นุ๊กนิ๊กมาสอนทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิ๊กขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ